ต่อไปเราจะลงไปข้างล่างเดินจงกรมเทบทวนเ้ื่อการตดเดินจงกรมเราเดินเท่ายาวนั้นเราต้องระวังตัวให้ <c oughs> ใหเดินในจังหวะที่พอด,ดีกับคนอื่นไม่เดินตามใจชอบเพราะอาจจะช้ากว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่น ก็จะ <c oughs> รบกวกน,น,ก,นก,กันในการเดินจงกรมก็เป้าหมายอเดียวกันคือเจริญสติให้โตเนื่องเป็นสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นในการเดินจงกรมอาจจะต่างกับสมาธิในขณะในระหว่างการนั่งใน ได้บ้างคือเวลานั่งเราก็สามารถเข่าไปที่ลึกได้เข่าไปที่ลึกหมายถึงว่าถึงขั้นที่ไม่รับรู้ตัวร่างกายหรือว่าถึงขั้นที่ไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจเป็นต้นแต่ในระหว่างการเดินเราลืมตาดังนั้นเราก็จะนิ่งเหมือนตอนนั่งไม่ได้ แต่ข้อดีก็คือจะง่วงยากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นก็เป็นการท้าทายคนละคนละอย่างกันคือการเดินใพอจังววะการเดินสำหรับจิตที่ยังไม่คอยถนัดยังไม่คอยอมีประสบการณ์แอบก็จะฟูงซานง่ายกว่าตอนนั่งแต่ถ้าสงบแล้วความสงบ จะเป็นความสงบที่มั่นคงและก็เอือ้อต่อการเจริญปัญญาการเดิน <c oughs> เป็นอิริยาบถเลือกได้รือบางครั้งอาจจะเลือกว่าเดินมากกว่านั่งเช่นอยู่ที่บ้านถ้ารู้สึกจะนั่งก็คงจะง่วงเหนื่อยการเดินอาจจะได้ อาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือว่าจะมีเวลาหรือว่ามีเวลาโทษมีโรคประจำตัวนั่งไม่ค่อยได้เราก็เดินแทนแต่ถ้าเรามีเวลาว่างเยอะต้อตงการทําความเพียรทั้งวันหรือครึ่งวันถ้าเราสลับการนั่งกับการเดินก็ทำได้โดยไม่ ไม่เกินวิสัยเลยทีนี้ในการกำหนดกำหนดตรงไหนอย่างไรเพื่อสติจะได้ต่อเนื่องได้ <c oughs> การการกำหนดลมหายใจมักจะไมะ่ไม่เหมาะกับการเดินเท่าไหร่บางคนนี่ก็ทำได้แต่ส่วนมากส่วนใหญ่เนื่องจากว่าจังหวะการเดินจังหวะ ลมหายการหายใจไม่ตรงกัน <c oughs> มักจะไม่ค่อยได้ผลแต่วิธีที่จะแนะนำก็คือให้สติตั้งอยู่ที่การสัมผัสของฝ่าเท้ากับพื้นดันั้นเราก็แทนที่จะดูล่มหายใจที่ณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นปลายจมูก สติของเราอยู่ที่การสัมผัสกับพื้นเดีย๋ยวเราก็ใช้คำบริกรรมเช่นพุโทโธกำกับก็ได้ที่สัจจใจไม่รู้สึกอึดอัดไม่อยากจะอยู่กัความรู้สึกในฝ่าเท้าอย่างเดียวก็แนขอแนะนำให้คล้ายกับที่แนะนำเมื่อกี้นี้ว่าเราเราซูมเอาท ก็ God, uh, ให้ทำความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเทา้าในอิเรียโมเดินเอาอิเรียโมเดินการเดินเป็นที่กำหนดรู้สึกในกายในส่วนที่1ส่วนที่สอส่วนที่สาส่วนที่สีแล้วกายทั้งกายระหว่างการเดินความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการเดิน ถ้าจิตใจปล่อยวางความฟุ้งซ่านได้แล้วเราจึงจะมากำหนดณนะจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ฝ่าเทา้าซูมเข้าซูมออกอย่างไรมันจึงจะ,ะได้สติสติจึงจะอยู่ได้สำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมหรือว่ายัางรู้สึกยังไม่ค่อยได้อย่างนี้ในการเดินโดยเฉพาะใน ช่วงแรกห้านาทีแรก10นาทีแรกถ้าถ้าเดิน30นาที40นาทีการสวดมนต์ในใจก็เป็นวิธีที่ดีในการระง,งับความคิดต่างๆให้จิตเย็นลงตั้งสติได้ก่อนที่จะมาดูที่กายความรู้สึกในกายหลังการสวดบทที่เราท่องได้แล้วสวดที่เราถนัด อย่างเช่นอ,อิติปิโสเป็นตอนอ้นเราก็สามารถทำกับฝ่าเท้าได้อิติปิโสพะควาไปได้เลยหรือว่าจะ,จะจะสวดในใจถุยไม่ไม่ตรงกับฝ่าเท้าก็ได้แต่ถ้าทำให้ตรงกับฝ่าเท้าแล้วก็จะปล่อยการสวดมนต์อยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าได้ง่ายได้ง่าย นั้นสรุปอีกข้อ1นึ่งคือนในการปกติถ้าเดินคนเดียวอย่างเดินที่วัดเดินที่บ้านเราจะเดินกลับไปกลับมาโดยมีจุดสังเกต3จุดคือต้นทางกลางทางปลายทางซึ่งจะห่างกันสิบถึงสิบห้า <c oughs> จากจุด ้นถึงจุดกลางจุดกลางถึงจุดจุดท้ายนั้นค่ะตเราก็มีเรามีการสังเกตและการเช็คอยู่ทุกครั้งที่ผ่านจุดว่าจิตอยู่ไหมหรือเพลยไปไหมนั่นก็เพลยไปไม่กี่ก้าวก็ไม่กี่วินาทีเราจึงตั้งต้นใหม่ได้นั้นตอนทางเราก็ตั้งสติอยู่กับ อารมณ์กรรมฐานเราจะอย่างเช่นความความรู้สึกที่เท้าที่สัมผัสกับพื้นเราเดินไปสัก10กว่าก้าวเราก็ถึงกลางทางยังจิตยังอยู่ไหมเดินปลายทางถึงที่สุดของทางก็สังเกตอีกครั้งหนึ่งก็อย่างน้อยถ้าจิตเผลอไปก็เผลอได้ไม่นานแต่เมื่อเราเดินเป็น แถวยาวหรือว่าเดินในทิวงวงกลมอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าไม่มีจุดจุดต้นจุดกลางจุดจุดปลายทางทุกสิบเก้าแต่เราอาจจะใช้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทาง <c oughs> ให้กำหนดว่าเราเดินจากต้นไม้ต้นนี้ไปถึงต้นไม้ต้นนั้นให้มีสติตลอด แต่ตนไม้ที่สองนั้นถึงต้นไม้ที่สแล้วแต่เราจะกำหนดแต่ไม่ควรจะต่ำกว่าสิบก้าวเพราะว่าถ้าต่ำกว่า1ิบก้าจะลำจะลำคาญแต่ถ้ายาวเกินไปแล้วมันจะทำไม่ได้นั้นสัก1ิบสก้าวระหว่างประมาณนั้นกำลังดี